วงเฮียสงตีตายขิงผงเฮียสงตีตายปลาบ้านสมุนไพรสองชาตรามือมะตูมผงเฮียสงตีตายปลาบ้านสมุนไพรสองภัตตาคารเล่งหงวันนี้ครับเฮียสงเล่งหงครับส่งผมนิกเล่งหงมาหาเมนูเฮียสงตีไตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมและร้านที่นิกพามาในวันนี้นะเป็นร้านที่บอกได้เลยว่าถ้าคุณมาที่นครศรีธรรมราชถ้าคุณไม่แวะมาร้านนี้แล้วก็เฮียสงบอกไว้เลยว่าโดนตีตายแน่นอนกับร้านนี้เลยครับร้านโกปีสาขาศาลากลางนั่นเองครับฝากเอาไว้เลยกับร้านแห่งนี้แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนิกจะพาเข้าไปดูด้านในว่าร้านแห่งนี้เนี่ยเมนูที่เฮียสงบอกว่ามาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายจะเป็นเมนูไหนตามนิกเข้าไปด้านในเลยร้านสวยมากท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับป้าและที่สำคัญครับท่านผู้ชมเดินทางไปที่ไหนครับเจอป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายแม่อยู่ที่ไหนรับรองได้ว่าร้านนั้นเนี่ยอร่อยแน่นอนพร้อมแล้วเข้าไปด้านในร้านกันเลยครับและตอนนี้ครับนิกก็เข้ามาอยู่ในร้านโกปีแล้วนะครับสาขาที่นิกนั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าศาลากลางนั่นเองนะครับผมแล้วจังหวัดที่นิกพามาในวันนี้ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากจะบอกว่าร้านแห่งนี้ครับเขาตกแต่งได้อย่างสวยงามเป็นแบบจีนดั้งเดิมจริงๆนะสวยงามมากๆเลยทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้รวมถึงบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นด้านหลังที่คุณเห็นอยู่นั่นคือเคาน์เตอร์ที่เขาเอาไว้ขายของของเขารวมถึงต่างๆครับพนักงานต่างๆบรรยากาศที่นี่สร้างให้รู้สึกว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในยุคสมัยที่เป็นแบบเขาเรียกกาแฟกันว่าโกปีจริงๆแล้ววันนี้ที่นิกมาที่ร้านโกปีก็ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกาแฟโกปีที่มีสูตรมาอย่างยาวนานตั้งแต่2500เลยโหยาวนานจริงๆนะถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยแล้วไม่กินโกปีเฮียสงก็ตีตายเหมือนกันนะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาโด่งดังเรื่องสูตรโกปีมากๆเลยนะโอ้หอมหวานเป็นกาแฟแบบโบราณรสชาติแบบดั้งเดิมถ้าใครกินเข้าไปแล้วก็จะรู้เลยว่านี่แหละคือสไตล์โกปีจริงๆอร่อยกินยังไงก็อร่อยเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูครับที่มาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตายกับเมนูนี้เลยเป็นเมนูโบราณเช่นเดียวกันบากุเตนั่นเองครับนี่เมนูบากุเตนะครับเป็นเมนูของคนจีนท่านผู้ชมอิทธิพลเนี่ยคือมาจากคนจีนเลยแต่ว่าความพิเศษของเมนูนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเขาเนี่ยมาทำให้กับคนไทยคนที่เขาเนี่ยเดินทางไปไหนเขาคนจีนเนี่ยก็ทำเมนูนี้เนี่ยทานกันครับและเมนูนี้ที่มันดีต่อสุขภาพเพราะหนึ่งเลยมีเครื่องยาจีนมีเกากี้มีหลายๆอย่างที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันบำรุงร่างกายนั่นเองรวมถึงนี่ครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกหมูและสมัยนี้เนี่ยเขาก็ใส่เพิ่มเข้าไปก็เป็นเห็ดเข็มทองนะที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็เพิ่มสีสันพัฒนาไปตามยุคสมัยทำให้ดูน่ากินแล้วก็เจริญอาหารไปอีกด้วยนะครับผมลองทานกันดูครับผมนี้ซดน้ำซุปอีกนิดนึงนะครับผมบอกได้เลยนะท่านผู้ชมว่าเมนูนี้เนี่ยมากินตอนเช้าๆเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำซุปแบบเชงๆคือเป็นน้ำใสที่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าน้ำซุปเนี่ยมันจะเชงๆเขาเรียกว่าใสๆนะแล้วทานเข้าไปมันมีเครื่องยาจีนมีความหอมมีเห็ดหอมมีเกากี้มีหลายๆอย่างที่แบบบำรุงสุขภาพทั้งนั้นเลยก็ฝากเอาไว้เลยครับกับร้านนี้ครับร้านโกปีครับเปิดกันตั้งแต่หกโมงครึ่งปิดตอน4 ทุ่มครึ่งนะครับอยู่ที่สาขาศาลากลางนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชกับร้านโกปีแห่งนี้ครับที่เฮียสงบอกไว้เลยว่ามาที่ร้านแห่งนี้แล้วต้องสั่งกับเมนูบากุเตถ้ามาแล้วไม่สั่งแล้วก็เฮียสงตีตายเดี๋ยวเราไปมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายอร่อยขนาดนี้ทางรายการขอมอบขิงผงสำเร็จรูปตาบ้านสมุนไพรน้ำขิงเฮียสงตีตายให้กับทางร้านไปเลยครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กแวลูซีเจเอ็กซ์เพรสและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยนะครับและก็ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายให้กับทางร้านไปเลยครับตามไปลิ้มลองความอร่อยของร้านโกปีเดินทางง่ายนิดเดียวตัวร้านจะอยู่ห่างจากศาลากลางนครศรีธรรมราชประมาณ100เมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่ง
แล้วอย่าลืมไปลิ้มลองโกปี้หอมๆกับบักกุเต๋แสนกลมกล่อมกันเยอะๆนะครับ